ีมงานตะพ่อและไตสงขลาครับเราพาไปดูสีสันของงานเทศกาลโคมไฟที่สวนสาธารณะเมืองสงขลาใกล้กับชายหาดชลทัศน์แหลมสมิลาซึ่งทางอบจ.สงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง11กันยายนนะครับคืนนี้จะเริ่มเป็นคืนแรกห่างหายไปนานครับกับเทศกาลโคมไฟแต่ก่อนนี่จัดที่สวนสาธารณะหาดใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้มาจัดที่สวนสาธารณะเมืองสงขลาเมื่อคืนทีมงานตัวพ่อไปดูมาก็สวยดีครับมีสีสันของโคมไฟหลากหลายรูปแบบที่มาแสดงอย่างสวยงามนะครับทั้งโคมไฟที่สื่อถึงความเป็นไทยโดยเฉพาะโคมไฟช้างสามเสียนนี่อลังการเลยครับที่เป็นจุดเด่นของงานและก็โคมไฟแฟนซีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและก็ถ่ายรูปกันครับคนเริ่มรู้ไปดูกันบ้างแล้วครับเมื่อคืนนี้คืนนี้ก็น่าจะเยอะนะครับส่วนไฮไลท์ของงานนี้ก็น่าจะเป็นพิธีเปิดในวันที่9กันยายนนะครับมีการจัดแสดงพลุนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ครับและก็การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินไปชมกันได้นะครับไปเที่ยวทะเลตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไปชมสีสันของเทศกาลโคมไฟเดี๋ยวไปดูสีสันและก็บรรยากาศที่ทีมงานตัวพ่อไปถ่ายมาเมื่อคืนนะครับยังยังไม่ครับยังไม่ใช่แล้วจะให้นางบอกว่ารบกวนนะพี่กุ้งยังทันไหมร้ายจริงๆเนี่ยที่เราทำไปได้